พรรคการเมืองของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่โปร่งใสนะฮะการคัดเลือกตัวคนที่จะเอามาลงสสก็แล้วแต่เส้นสายใครคนของเจ้คนไหนคนของเฮียคนไหนใครมีอิทธิพลมากกว่าก็ส่งเข้ามาก็รู้สึกว่า primary vote เนี่ยจะมาช่วยแก้ไขปัญหานี้ในขณะที่นะฮะอีกฝั่งหนึ่งคุณจตุรนฉายแสงนะฮะจากพรรคเพื่อไทยก็ให้ความเห็นอย่างนี้นะฮะคุณจตุรนให้ความเห็นอีกมุมนึงบอกว่าการกำหนดให้พรรคการเมืองต้องมีสาขาและตัวแทนพรรคในทุกเขตเลือกตั้งและให้สมาชิกในแต่ละเขตมีอำนาจอย่างมากในการกำหนดตัวผู้สมัครเนี่ยฟังดูเหมือนจะดีนะแต่ในทางปฏิบัติจะเกิดปัญหาการขัดแย้งแก่งแย่งกันหาสมาชิกที่สนับสนุนนักการเมืองเป็นตัวบุคคลมากกว่าสนับสนุนนักการเมืองที่เคยหาสมาชิกไว้ก่อนนะฮะก็จะได้เปรียบเกิดความขัดแย้งระหว่างสาขาพรรคแล้วก็สมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งต่างๆกับคณะกรรมการบริหารพรรคสุดท้ายอาจจะได้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเพียง100คนที่จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นขณะที่คนที่ประชาชนสนับสนุนอาจจะไม่มีโอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งฟังตอนนี้คุณผู้ชมก็อาจจะรู้สึกว่าตอนที่เราฟังคุณอลงกรฟังพูดตอนแรกเนี่ยมันก็ดูดีนะดูเหมือนว่ามันจะช่วยขจัดเส้นสายหรือว่าคนของใครคนของเจ้คนของเฮียอะไรในพรรคแล้วก็มีกระบวนการที่สาขาพรรคอะไรคัดเลือกคนมาแต่พอมาฟังคุณอลงกรพอมาฟังคุณจตุรนเราก็นั่นน่ะสิถ้าเกิดว่าอำนาจนะฮะในการคัดสรรคนที่จะลงเนี่ยมันอยู่ที่คณะกรรมการสาขาพรรคแล้วเกิดนะฮะเกิดว่าคนที่กรรมการพรรคเนี่ยคัดมามันไม่ใช่คนที่ประชาชนอยากจะเลือกนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นนอกจากนี้คุณจตุรนก็ยังบอกอีกว่าสำหรับการให้ตัวแทนสาขาพรรคและสมาชิกในเขตเลือกตั้งต่างๆเลือกผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อโดยให้แต่ละคนเลือกผู้สมัครได้15คนก็จะทำให้เกิดการแบ่งกลุ่มแบ่งกวนตามจังหวัดหรือภูมิภาคนักการเมืองที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศอาจจะได้เปรียบอยู่บ้างแต่ก็จะเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่จะได้ผู้สมัครที่เหมาะจะเป็นตัวแทนของคนกลุ่มเล็กๆอย่างกระจัดกระจายมากกว่าจะเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศซึ่งก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการมีระบบบัญชีรายชื่อนอกจากนี้คุณจตุรนยังบอกว่าการเอาระบบที่ให้สมาชิกจำนวนน้อยมากำหนดตัวผู้สมัครจึงไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนและจะสร้างปัญหาทำให้พรรคการเมืองต่างๆนะฮะแล้วก็พรรคการเมืองจำนวนมากโดยเฉพาะพรรคการเมืองใหม่ๆจะทำตามกติกานี้ไม่ทันเพราะว่าต้องใช้เวลามากและอาจทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปอีกนานความเสียหายที่ใหญ่หลวงกว่าการเลือกตั้งออกไปอีกนะฮะก็คือระบบนี้อาจจะทำลายระบบพรรคการเมืองที่จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมีความสำคัญน้อยลงแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนน้อยลงนี่เป็นความเห็นของคุณจตุรนฉายแสงขอบคุณที่ติดตามชมคลิปรายการ Interview ทางช่อง YouTube ของ Voice TV แต่สำหรับคลิปรายการตัวเต็มนะคะคุณผู้ชมคลิกไปที่ลิงก์ด้านข้างได้เลยค่ะ